ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิโฆษกเพื่อไทยติงรัฐบาลไม่เข้าใจโครงสร้างการศึกษาแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าชี้ต้องปรับทั้งระบบโฆษกเพื่อไทยติงรัฐบาลไม่เข้าใจโครงสร้างการศึกษาแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าแนะปรับมาตรฐานการเรียนการสอนทั้งระบบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษากรรมาธิการการศึกษากล่าวถึงการที่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่ากรณีครูทำร้ายร่างกายและกระทำรุนแรงต่อเด็กได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วนั้นเป็นเพียงการทำบันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนเอกชนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลชุดนี้ถนัดคือมีเหตุแล้วค่อยแก้ไขซ้ำยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาะสมเพราะสิ่งที่ควรทำทันทีเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในเด็กคือรวบรวมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประเมินผลกระทบทางจิตใจและร่างกายกับเด็กทั้งหมดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในทางคดีความต่างๆประเมินสุขภาพจิตผู้สอนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุก3เดือนเป็นต้นโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลยการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบมาโดยตลอดแม้จะมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.กำกับดูแลแต่เลขาธิการสช.ได้ออกมายอมรับว่าระบบราชการไม่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของโรงเรียนเอกชนได้ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีอิสระในการจ้างครูได้เองและยังสามารถกำหนดมาตรฐานการสอนในแบบของตัวเองส่งผลให้ตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์หรือ KPI ที่ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยดังนั้นรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาโครงสร้างการศึกษาทั้งระบบด้วยรัฐบาลชุดนี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของการศึกษาว่าควรพัฒนาและแก้ไขทั้งระบบเรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้จินตนาการเพราะมันพิสูจน์ได้จากคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ